สวัสดีครับพบกับหมอเอกคณวัฒน์ธนราวันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านโอกระจูนะครับเป็นร้านอาหารออร์แกนิกต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยร้านนี้เนี่ยที่เชียงใหม่นะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องถามถึงอ่ะถ้าไปเหยียบที่เชียงใหม่นะครับว่าเอ้ยร้านนี้อยู่ไหนถ้าใครมาที่ร้านนี้ก็เปิดดูประวัติได้นะอยู่ในเมนูเขาหน้าแรกๆคือเรื่องของผักออร์แกนิกนะที่มีความแตกต่างจากผักไฮโดรโปนิกยังไงปลอดภัยจากสารพิษยังไงแตกต่างจากผักอนามัยยังไงนะครับซึ่งผักออร์แกนิกเนี่ยจะไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับไม่มียาฆ่าแมลงไม่มียาปราบวัชพืชแล้วก็ไม่ได้ใส่ฮอร์โมนนะครับวันนี้เรามากินที่สาขาสยามสแควร์ซอย2นะครับต้องบอกว่าตอนนี้มีไม่รู้กี่สาขาแล้วนะกี่สาขาแล้วครับสาขาที่7แล้วนะครับเมื่อก่อนนี่มีแต่เฉพาะสลัดถูกไหมฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่เดี๋ยวนี้มีเนื้อมีอะไรด้วยใช่ครับแล้วเนื้อมันไฮโดรโปนิกหรือออร์แกนิกยังไงฮะเนื้อจะเป็นพวกออร์แกนิกมากกว่าอ๋อโอเคเมื่อกี้เล่นมุกไงไม่ขำนะเขาจริงจังไงเมื่อกี้ที่ว่าเขาจะได้เขาจริงจังไงไม่เอาหรอกค่อยหายช้ำหน่อยนี่เราไม่ไหวนะครับต้องขอซัดสลัดก่อนอร่อยมากครับขอบคุณครับโอเคเป็นไงบ้างครับเนื้อนี้ใช่ได้ครับบอกไม่ธรรมดาเขาบอกการกินริบต้องใช้มือต้องใช้มือใช่ทำไมไม่ใครกินอันนี้เลยอ่ะวันนี้ต้องมาออกกำลังกาย4 ทุ่มนะต้องตุนก่อนโอ้โหเฮ้ยโอ้ my god เขาลืมบอกไปยังประสบการณ์ใหญ่เพิ่งมาบอกตอนนี้โอเคครับชิมที่เหมือนโอ้โหเผ็ดปะเผ็ดอร่อยเยี่ยมเลยกินนั่งอืมอร่อยเหรอเยี่ยมมากเลยก็เลยว่าเรากินไม่เกลี้ยงแล้วฝากหมาพี่ร้องไห้มองตาละห้อย3 2ครับไม่มาพี่ต้องมาตลุยเฮ้ยทำไมบอกอ่ะไม่รู้ไอ้เนี่ยก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับร้านโอกระจูนะมือนี้นะครับต้องบอกว่าเหลือผักเยอะมากนะฮะคุณไหนกินเนื้อเยอะนะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผักเขาเนี่ยนะครับอร่อยกรอบนะฮะแล้วก็เนื้อก็ค่อนข้างนุ่มแต่อร่อยจริงอร่อยจริงครับแล้วก็เพื่อสุขภาพด้วยนะครับร้านต่อไปนะถ้าใครมีไอเดียเสนอนะครับบอกมาได้เลยนะครับก็ทางเพจนะฮะหมอเอกคณวัฒน์ธนราวันโอเคครับวันนี้สวัสดีนะครับ